วัดไทยเทพพิธีมรดกใหม่ลุยด้วยละครพระเวสสันดรตอนทุชกผู้หวังดีสวัสดีครับทุกท่านครับขณะนี้นะครับชาวคณะมรดกใหม่ก็ได้มาอยู่ณวัดธรรมประทีปประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นวัดไทยที่ชาวพุทธนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ฝรั่งเศสนี้ร่วมกันนะครับบริจาคก่อร่างสร้างวัดขึ้นมานะครับบรรยากาศสวยงามมากและวันนี้เราจะแสดงละครตอนเย็นนะครับที่วัดแห่งนี้ครับพวกเก่ายุ่งยืนปารีสหาคนปารีสยากแล้วพวกอาหรับเยอะพวกแขกคนปารีสจริงอยู่นอกเมืองแล้วเขาบอกพวกนี้คือพวกไม่ใช่พวกอะไรกับพื้นแบบคือมันแบบเหมือนชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเวทีมันสูงไปนะใช่สูงไปในมีคนดูสองสามคนจะเขินใช่ใช่เอาล่าเนี่ยนะเป็นภาพดูด้วยใช่ไปได้ไหมไปได้ไหมได้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 นี่ที่เราจะมารับประทานอาหารกันนะคะวันนี้มีผัดไทยเลี้ยงด้วยมาดูนี่คือคนไทยรถอะไรปิดประตูบ้านตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจะไกลไปนิดนึงแต่ก็ชูชกผู้หวังดีแล้วชูชกหวังดีอะไรชูชกหวังดีอะไรนะอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องมาดูแล้วพอดูจบปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตคุยกันนิดนึงมาถกทำกันอีกสักแป๊บนึงไม่เกิน5นาทีนะครับไม่งั้นแล้วมันคาใจนะในฐานะเทวดา
พ่อแม่มันเลยคิดว่าเราต้องหาใครสักคนหรือสองคนมารองมือรองตีเลยนะเจ้าคะใครดีเลยจ้ะเฮ้ยการหาใช่อ๋อท่านพอจะรู้ไหมอีกสักกี่เพลราพอทัพของพระเจ้าสันใจจะเดินทางมารับพระโอรสน่ะเชื่อว่าไม่น่าเกิน3ราตรี3ราตรีแข็งขึ้นมันจะแข็งขึ้นทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาถ่ายรูปหรอคะสนุกวิดีโอครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกค่ะชอบขอบคุณนะครับครับว่าแต่มีกัสเอาโปรดโฟล์
อันนี้ก็คนไทยเหรอเยอรมันมันในไกลไทยอเมริกันในไกลไทยมากอังกฤษยังไม่ต้องพูดถึงในไกลไทยมากเพราะว่าฝรั่งเศสใกล้ไทยฝรั่งเศสอิตาลีใกล้ไทยฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนี่ยในละแวกเนี่ยมีความคล้ายไทยเข้าใจที่ผมพูดไหมเข้าใจครับแล้วถามว่าให้ผมคิดถึงว่าคนยุโรปส่วนมากไม่ใช่คนไทยแต่บางคนก็จะบอกว่าคนไทยเป็นคนเมดิเตอร์เรียนของเอเชียคาเน่นะครับอ๋อเหรอครับ